แฮมชีสคอนโดบอกเลยว่านัวมากแคลอรี่ไม่รู้ค่ะรู้แต่สาดแก่ใจสุดเมนูนี้นะคะบอกเลยว่าทำง่ายมากๆค่ะเริ่มจากนำแฮมและชีสนะคะมาเรียงสลับชั้นกันไปมาตามต้องการค่ะจากนั้นให้หั่นเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วนำลงไปกริลบนกระทะที่มีน้ำมันบางๆใช้ไฟอ่อนค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเลยนะคะแล้วก็นำขึ้นได้เลยจะบอกว่าเมนูนี้ข้อควรระวังก็คือถ้าแฮมเค็มนะคะรสจะจัดไปหน่อยค่ะเพราะว่าชีสบางตัวก็เค็มเวลาเอามาจับคู่กันต้องดูดีๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจิ้มซอสเนี่ยก็จะช่วยได้อยู่ค่ะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ